เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับก็บผมจะเฉลิมใช้เพื่องคอนสมาชิกผู้ที่สภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับขอญาะะติปายติผมสงวนคำาประยะติในร่างมาตรา11ไว้สำหรับร่างมาตรา11เนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่าให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา5ซึ่งในมาตรา5เนี่ย มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอยู่ด้วยกันเก้าหน่วยงานคือกระทรวงอรลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติศาลองค์กรอัยการนะครับมีอยู่9ก้าหน่วยงาน ส่วนสุดท้ายก็คือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นตามที่กำหนดในพระราชกิจดีกาคือเขาบอกให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตราหตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งกำหนดระยะเวลาตามมาตรา6ว่าเป็นขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ หากเห็นว่าไม่เหมาะสมให้มีมาตรการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยเร็วย้ำว่าโดยเร็วนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าชา้าซึ่งอย่างน้อยต้องดำเนินการทุกสามปีผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในแต่ละรอบในแต่ละปี ที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตราห้าได้ปฏิบัติราชการเนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วว่ากระบวนการทำงานของหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยอันไหนที่ล่าช้าท่านก็สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนากระบวนการนั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และไม่ล่าช้าเนี่ยท่านทราบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอร้ระยะเวลาสามปีเนี่ยมันนานเกินไปนะครับผมก็เลยกล้าไขในมาตาสิบเอ็ดว่าอย่างน้อยต้องดำเนินการทุกปีนะครับทุกปีเพราะหน่วยงานในกระบวนการยุธรรมทั้งเก้าหน่วยเนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วว่างานไหนที่ล่าช้างานไหนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดท่านก็สามารถที่จะ รับรู้รับทราบในขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยขอแก้ไขว่าอย่างน้อยต้องดําเนินการทุกปีครับขอบคุณมากครับ